แมวน้อยกับเด็กชายกาลครั้งหนึ่งไม่นานนักมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าต้นต้นเป็นเด็กชายอายุ10ขวบอาศัยอยู่กับพ่อแม่ในหมู่บ้านเล็กๆนอกเมืองต้นชอบสัตว์มากโดยเฉพาะแมวเขามักจะขอพ่อแม่เลี้ยงแมวอยู่เสมอแต่พ่อแม่ของเขาบอกว่ายังไม่พร้อมวันหนึ่งต้นเดินเล่นแถวๆบ้านก็เห็นลูกแมวข้างถนนตัวหนึ่งกำลังวิ่งเล่นอยู่ตัวเดียวลูกแมวตัวนั้นเป็นตัวผู้ตัวเล็กขนสีขาวสะอาดสะอ้านตาสีฟ้าใสราวกับอัญมณีต้นรู้สึกเอ็นดูลูกแมวตัวนี้มากเขาจึงเข้าไปลูบหัวมันเบาๆลูกแมวตัวนั้นดูท่าทางจะกล้ากล้ากลัวกลัวอยู่บ้างแต่มันก็ค่อยๆเข้ามาหาต้นและเริ่มเลียมือเขาต้นหัวเราะและลูบหัวมันเบาๆฉันชื่อต้นนะต้นพูดกับลูกแมวตัวนั้นลูกแมวตัวนั้นมองต้นแล้วร้องเหมียวเหมียวเบาๆต้นยิ้มเขารู้ว่าลูกแมวตัวนี้กำลังทักทายเขาฉันจะเลี้ยงเธอนะต้นพูดกับตัวเองต้นกลับบ้านและเล่าเรื่องลูกแมวตัวนั้นให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ของต้นฟังแล้วก็หัวเราะในที่สุดลูกก็สมหวังแล้วสิแม่ของต้นพูดแต่พ่อแม่ไม่มีเวลาดูแลมันหรอกนะพ่อของต้นพูดผมจะดูแลมันเองต้นพูดพ่อแม่ของต้นเห็นถึงความตั้งใจของต้นจึงยอมให้ต้นเลี้ยงลูกแมวตัวนั้นต้นตั้งชื่อลูกแมวตัวนั้นว่าเหมียวต้นรักเหมียวมากเขาดูแลเหมียวเป็นอย่างดีพาเหมียวไปเล่นนอกบ้านทุกวันสอนเหมียวให้ใช้กระบะทรายสอนเหมียวให้กินอาหารเม็ดเหมียวก็รักต้นเช่นกันเหมียวชอบคลอเคลียกับต้นชอบเล่นกับต้นต้นและเหมียวอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขพวกเขาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของกันและกันวันหนึ่งต้นกับเหมียวไปเดินเล่นในป่าก็มีสุนัขป่าตัวหนึ่งวิ่งเข้ามาหมายจะทำร้ายต้นแต่เหมียวกลับวิ่งเข้ามาแล้วขู่สุนัขป่าตัวนั้นจนสุนัขป่ากลัวแล้ววิ่งหนีไปต้นจึงขอบคุณเหมียวที่ปกป้องต้นต้นและเหมียวอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขพวกเขามีความรักและคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันวันหนึ่งต้นและเหมียวได้ไปเดินเล่นในป่าอีกครั้งก็ได้เจอเข้ากับแมวตัวเมียตัวหนึ่งเหมียวเห็นดังนั้นก็เข้าไปเล่นกับแมวตัวเมียตัวนั้นพวกมันเข้ากันได้ดีและสนิทสนมกันอย่างรวดเร็วจนเกือบเย็นต้นจึงอยากจะกลับบ้านแต่ต้นพยายามเรียกเหมียวอย่างไรเหมียวก็ไม่ยอมตามต้นกลับไปเหมือนทุกทีได้แต่หันหน้ามามองดูต้นเท่านั้นต้นรู้สึกเสียใจมากแต่เขาก็รู้ว่าเหมียวคงอยากจะมีชีวิตตามเส้นทางของตัวเองต้นยิ้มให้กับเหมียวแล้วพูดว่าหากเธออยากไปก็ไปเถิดฉันจะจำเธอไว้เสมอนะเหมียวมองต้นแล้วร้องเหมียวจากนั้นเหมียวกับแมวตัวเมียก็วิ่งหายเข้าไปในป่าต้นยืนมองเหมียวไปจนลับตาเขารู้สึกเศร้าแต่เขาก็รู้ว่าเหมียวจะมีความสุขที่ได้ไปใช้ชีวิตอิสระอย่างที่ควรจะเป็นต้นกลับบ้านแล้วเล่าเรื่องให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ของต้นฟังแล้วก็ปลอบใจต้นลูกยังเป็นเพื่อนกับเหมียวเสมอนะแม่ของต้นพูดต้นยิ้มเขารู้ว่าแม่พูดถูกต้นและเหมียวจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปแม้ว่าเหมียวจะไปอยู่ในป่าแล้วก็ตามนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ามิตรภาพเป็นสิ่งที่งดงามแต่บางครั้งเราก็ต้องปล่อยให้อีกฝ่ายเป็นอิสระและเลือกเส้นทางของตัวเอง